สวัสดีค่ะดิฉันนิสิตเภสัชศาสตร์วิทยารัฐแดงใหญ่ขอนำเสนอรายงานหัวข้อเชื้อก่อโรคซิสเตอร่าที่พบในอาหารและการตรวจสอบด้วยวิธี PCR ในอาหารค่ะรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Enterobacteriaceae Infections and Drug Treatment นำเสนอแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงวงแขหงวิสิทธกุลคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2555ซิสเตอร่าเป็นเชื้อแบคทีเรียในแฟมิลี่ Enterobacteriaceae เป็นเชื้อแกรมลบไม่สร้างสปอร์ไม่เคลื่อนไหวรูปแท่งไม่มีการหมักน้ำตาลแลคโตสผู้ค้นพบเชื้อตัวนี้คือคิโยชิชิก้าในปี1898พบว่าเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์โดยทำให้เกิดอาการท้องร่วงเชื้อแบคทีเรียซิสเตอร่าประกอบด้วย4เซลล์กรุ๊ปโดยแต่ละเซลล์กรุ๊ปมีความแตกต่างกันตามระบาดวิทยาของโรคโดยซิสเตอร่าดิเซนเทเรเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคระบาดของเซโรไทป์ที่1ที่อัตราการตายสูงที่สุด 5-15% ซิสเตอร่าเฟลเนริเกี่ยวกับการติดเชื้อที่พบประจำในแต่ละท้องถิ่นซิสเตอร่าซอนาอิกคาดว่าเป็นแหล่งของการเกิดโรคระบาดในประเทศที่พัฒนาแล้วและซิสเตอร่าบอริอิกเป็นแหล่งของการเกิดโรคระบาดในแอฟริกากลางและใต้ลักษณะการเกิดโรคของเชื้อซิสเตอร่ามีการติดต่อผ่านทางเดินอาหารขึ้นอยู่กับอายุและสภาวะที่เหมาะสมของโฮสต์ซึ่งจำนวนเชื้อที่น้อยกว่า100เซลล์ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้โดยเชื้อบางสายพันธุ์มีการสร้างสารพิษเอนเทโรท็อกซินมันทำลายเยื่อบุลำไส้ทำให้เกิดภาวะซิสเตอรซิสหรือท้องร่วงอาการที่พบได้บ่อยคือท้องเสียมีไข้สั่นคลื่นไส้อาเจียนปวดเกรงท้องและท้องอืดอาจพบมูกเลือดปนออกมากับอุจจาระด้วยนอกจากนี้ควรระวังในเด็กเล็กเพราะอาจเกิดอาการชักได้เชื้อซิสเตอร่าสามารถปนเปื้อนในอาหารที่พบในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากเชื้อซิสเตอร่ามีความทนต่อความเป็นกรดเกลือและสามารถอยู่รอดได้ในรูปแบบที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในอาหารเช่นผลไม้ผักอาหารที่มีค่า pH ต่ำหรือมีความเป็นกรดอาหารเตรียมสำเร็จและอาหารที่อยู่ในรูปสุญญากาศโดยเชื้อจะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นเมื่อเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นหรือที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังสามารถพบเชื้อได้ในแหล่งน้ำรวมถึงน้ำที่มีคลอรีนด้วยตารางต่อไปนี้แสดงแหล่งการเกิดโรคระบาดจากอาหารประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อซิสเตอร่าการที่เชื้อซิสเตอร่าสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออาหารต่างๆเนื่องจากเชื้อซิสเตอร่าสามารถทนต่อกรดอินทรีย์ในระดับต่ำได้จากการศึกษาถึงการอยู่รอดของเชื้อซิสเตอร่าเฟลเนริใน Brain Heart Infusion Broth ซึ่งมี pH 2-5 และอุณหภูมิระหว่าง 4-37 องศาเซลเซียสพบว่าเชื้อซิสเตอร่าเฟลเนริสามารถทนต่อกรดได้ดังนั้นอาหารที่มีลักษณะเป็นกรดก็ยังทำให้เชื้อสามารถเจริญได้เป็นระยะเวลานานนอกจากนี้ยังมีการทดลองที่แสดงถึงความทนต่อสภาวะเกลือในอาหารของเชื้อซิสเตอร่าได้เช่นผักดองไข่ปลาคาเวียร์ปลาแฮริ่งดองและแฮมแห้งปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการอยู่รอดของเชื้อซิสเตอร่าคืออุณหภูมิโดยที่อุณหภูมิลบ20และ4องศาเซลเซียสเชื้อซิสเตอร่ายังสามารถอยู่รอดได้แต่ไม่มีการเจริญเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทำให้การอยู่รอดของเชื้อซิสเตอร่าลดลงดังนั้นการทำพาสเจอไรเซชันและที่อุณหภูมิประกอบอาหารทำให้เชื้อไม่ถูกกระตุ้นได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยพบเชื้อซิสเตอร่าอยู่รอดได้ในแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานที่นำไปสู่การเกิดโรคระบาดซิสเตอรอซิสจากแหล่งน้ำได้การเจริญของเชื้อซิสเตอร่าในอาหารมีการศึกษาวิจัยโดยการนำชิ้นส่วนของผักและผลไม้สดใส่เชื้อซิสเตอร่าและพบการเจริญของเชื้อเกิดขึ้นภายหลัง6ชั่วโมงนอกจากนี้ยังพบในอาหารที่มีค่า pH ต่ำหรือมีความเป็นกรดเช่นน้ำมะเขือเทศน้ำแอปเปิลสลัดต่างๆอาหารปรุงสุกเช่นข้าวสุกซุปนมเนื้อและปลาแตงกวาดิบและผลิตภัณฑ์อาหารในภาวะสุญญากาศด้วยสำหรับการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อซิสเตอร่าในปัจจุบันมีการนำวิธีที่เรียกว่า polymerase chain reaction หรือ PCR ในการตรวจเชื้อซิสเตอร่าที่มีอยู่ในอาหารซึ่งเป็นวิธีที่มีความไวสูงกว่าวิธีการนำอาหารมาป้ายไว้บนอาหารเพาะเชื้อโดยเป้าหมายในการตรวจเชื้อซิสเตอร่าคือตำแหน่งของยีนบน DNA ที่มีผลต่อการบุกรุกของเชื้อเข้าสู่เซลล์ได้แก่ยีน VIRA หรือ IPAHสำหรับการเพิ่มจำนวนโดยไพรเมอร์นั้นสามารถนำไปตรวจสอบได้ทั้งเชื้อซิสเตอร่าและ
Enteroinvasive E. coli ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเตรียมเทมเพลตสำหรับการตรวจเชื้อด้วยวิธี PCR เรียกว่า FTA card โดยเกิดกลไกเมื่อความชื้นในตัวอย่างมากระตุ้นกระบวนการทางเคมีของ FTA card ทำให้เกิดเซลล์แตกเอนไซม์เสียสภาพกดการกระตุ้นของเชื้อก่อโรคต่างๆและ DNA ไม่เคลื่อนที่ซึ่งข้อดีของเทคนิค FTA PCR คือไม่จำเป็นต้องมีขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ยังคงต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในการวิเคราะห์อาหารเพื่อหาการปนเปื้อนของเชื้อซิเจลล่าและความไวของการตรวจสอบด้วย